กิจวัตรประจำวันของคริโอฟังธรรมไปก็ฝึกนวดไปค่ะเป็นแมวดีแล้วนะคะเป็นแมวประเภทที่ว่าเชื่องจะใช้คำว่านิพพานก็ได้นะคะช้างป่าเวลาเชื่องแล้วก็เรียกว่านิพพานนิพพานจากคำนี้ได้แมวป่าบ้าระห่ำถ้าเชื่องแล้วไม่ทำร้ายใครก็เรียกว่านิพพานจากความดุร้ายแมวดีก็หวาดผวาเพราะหมูนี้โดนน้องรังแกอยู่เลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็หวาดผวาสะดุ้งกลัวเขาไม่ต่อสู้เลยนะคะน้องกำลังฮอร์โมนสูงเพราะว่าเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆไล่ตีคริโอคริโอก็หนีหัวซึ่งหัวซึ่งใจสั่นเขามีความสุขเวลาเขาอยู่กับแม่ชีตามลำพังนี่แม่ของเขาสองตัวไปเที่ยวแม่ชีต้องกลายเป็นทาสแมวเป็นคุณพี่เหลียงคอยดูแลเด็กป้าคริโอแม่ข้าวคู่กับลูกน้อยการที่แม่ชีตื่นมาพบนกพบปลาพบหมาพบแมวมันทำให้จิตใจอ่อนโยนทำให้เจริญเมตตาได้ง่ายขึ้นเมตตาเนี่ยก็จะเป็นที่มาของอีก3ตัวคือกรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นพรหมวิหารที่สามารถจะทำลายความโกรธความพยาบาทความอิจฉาริษยาและความรักความหลงได้ถ้าเรามีเมตตาเราก็จะรักลูกโดยถูกทางเพื่อให้เขาเป็นคนดีมีกรุณาก็คือช่วยเหลือเวลาเขามีความทุกข์มีมุทิตาก็คือพรอยินดีเมื่อเขามีความสุขทำให้เราพรอยินดีไปกับชีวิตอื่นๆและลูกคนอื่นไปด้วยและอุเบกขาคือถ้าเขาทุกข์จนเราช่วยเหลือไม่ได้เราก็ต้องวางจิตให้วางเฉยถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ตกอบายแน่นอนค่ะเพราะมีบทสวดที่ว่าถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมวิเศษตายไปเราก็จะไปถึงพรหมโลกค่ะเงินทองเข้า